ครับขอกราบเรียนเชิญท่านเลขาธิการอาเซียนนะครับดร.สุรินทร์พิสุวรรณได้แสดงปาฐกถาพิเศษครับขอเรียนเชิญครับขอบพระคุณมากครับคิดว่าจะมีการแนะนำอีกสักครั้งหนึ่งโอเคครับ นมัสการพระคุณเจ้าเรียนท่านประธานทปอท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเจ้าภาพท่านอธิการบดีท่านผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณที่ประชุมแห่งนี้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมขององค์กรที่สำคัญยิ่งในภูมิภาคและกำลังมีความสำคัญยิ่งขึ้นในเวทีโลกนั่นก็คือองค์กรที่เรียกว่าอาเซียนสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ The Association of Southeast AsianNations องค์กรนี้จะครบ45ปีวันที่8สิงหาที่จะถึงนี้ครับองค์กรนี้เป็นมรดกทางปัญญาทางการทูตของคนไทยและประเทศไทยโดยเฉพาะเราไม่สามารถที่จะอ้างได้มากนักว่าเรามี intellectual legacyให้กับประชาคมโลกด้านการทูตเนี่ยอะไรบ้างแต่อันนี้ดูเหมือนจะยั่งยืนดูเหมือนจะมั่นคงและมีความเจริญก้าวหน้าวิวัฒนาการไปเรื่อยๆซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่คนไทยทั้งหมดภูมิใจวันที่อาเซียนเกิดคือวันที่8สิงหา2510วันรุ่งขึ้นสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษที่ถนนเพลินจิตส่งโทรเลขกลับไปลอนดอนบอกว่ากลุ่มประเทศอดีตอาณานิคมเหล่านี้ได้พยายามมาแล้วหลายครั้งที่จะรวมตัวกันแต่ว่าทุกครั้งที่พยายามล้มเหลวแต่ว่าอันนี้ทำท่าจะไปได้ดีนี่คือโทรเลขจากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรที่เพลินจิตไปยัง Foreign Office in London อาเซียนนี้ทำท่าจะไปได้ดีแต่เรา British ไม่ควรจะไม่จำเป็นจะต้องให้ของขวัญอะไรสำหรับวันเกิดเขาเพราะเราให้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วล้ำค่าที่สุดแล้วอะไรรู้ไหมครับ The English language ถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าค่อนข้างจะ patronizing ค่อนข้างจะอุปถัมภ์เราเล็กน้อยหมายความว่าพวกนี้ได้ภาษาอังกฤษไปนี่เป็นบุญแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องให้อะไรมาก แต่ภาษาอังกฤษคือภาษาที่เป็น working language of ASEAN เป็นภาษาที่ใช้กันในที่ประชุมทุกระดับใครต้องการล่ามเอาไปเองล่ามกระซิบหรือล่ามที่จะแปลผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แต่ไม่มีการแปลจากภาษาของตนเองมาเป็นภาษาอังกฤษหรือไปเป็นภาษาตะกะล็อกหรือไปเป็นภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียหรือไปเป็นภาษาเวียดนาม no ไทยทุกอย่างที่นำเสนอต้องเป็นภาษาอังกฤษทุกอย่างที่เป็นผลของมติของที่ประชุมต้องออกมาเป็นภาษาอังกฤษภาษาเดียว ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปสู่ประเด็นที่ท่านอาจารย์ท่านอดีตเลขาธิการคณะกรรมการระดับอุดมศึกษาได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้ว
นั่นก็คือความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยในการที่จะออกไปแข่งขันในเวทีที่กว้างขึ้นระดับภูมิภาคและถ้าแข่งขันและประสบความสำเร็จ survive สู้เขาได้อยู่รอดแน่นอนสามารถที่จะไปแข่งขันในเวทีที่กว้างขึ้นในเวทีโลกได้ซึ่งก็เป็นเวทีที่จำเป็นจะต้องมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นเพราะการแข่งขันมันรุนแรงยิ่งขึ้นทุกวันทุกด้านในเรื่องของความพยายามที่จะร่วมมือกันทางด้านการศึกษาเราคำนึงถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นว่าการศึกษาการแลกเปลี่ยนเรื่องการศึกษาทางด้านการศึกษาการร่วมมือกันทางด้านการศึกษาจะเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการสร้างประชาคมเพราะถ้าคนมาเลเซียคิดแต่ว่าเป็นคนสัญชาติมาเลเซีย not อาเซียนคนสิงคโปร์คนอินโดนีเซียคนฟิลิปปินส์คนไทยและสัญชาติอื่นๆคิดแต่เป็นเฉพาะสัญชาตินั้นประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นไม่ได้สิ่งที่เราต้องการคืออัตลักษณ์หรือ identity อีกอันนึงซึ่งใหญ่กว่าการเป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งใน10ประเทศนี้นั่นก็คือ the ASEAN identity อัตลักษณ์อาเซียนนี้เกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการเรียนรู้จากกันและกันแลกเปลี่ยนระหว่างกันแล้วก็ร่วมมือกันในเรื่องของการพัฒนาทุกๆด้านหลายๆด้านในขณะที่เรากำลังเข้าเกียร์สูงเป็น4เป็น5เป็น6คนที่เคยขับรถ stick shift gear box คงเข้าใจเราไปค่อนข้างจะเร็วในเรื่องของเศรษฐกิจเราลดภาษีให้กันระหว่างกัน 99.6% ของสินค้าที่เราซื้อขายระหว่างกันขณะนี้5 6ประเทศเดิมตั้งแต่บรูไนลงไปบรูไนขึ้นไปกลับไปสู่2010ลดให้กันแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน facilitate trade ระหว่างกันอีก4ประเทศคือลาวเขมรเวียดนามพม่าเขายังสามารถที่จะใช้เวลาในการปรับตัวเพราะเขายังต้องขึ้นอยู่กับภาษีศุลกากรต้องเก็บภาษีสำหรับสินค้าเข้าประเทศเขาเป็นรายได้ของชาติของเขาที่ค่อนข้างจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงแต่ไทยสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนไม่ต้องการภาษีศุลกากรเป็นรายได้หลักของประเทศอีกแล้ว เพราะเราได้จาก value added เราได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มเราได้จากภาษีอื่นๆที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของเราไม่ว่าจะเป็นภาษีโรงแรมภาษีโรงเรือนภาษีที่เราสามารถที่จะกำหนดได้จากกิจกรรมอื่นๆทางด้านเศรษฐกิจภายในของเราเราพูดกันถึงเรื่องการเปิดตลาดการลงทุนระหว่างกัน 78,000 ล้านดอลลาร์ที่เข้ามาสู่อาเซียนจากข้างนอกในการลงทุนเมื่อปี2010 78,000 ล้านสูงขึ้น 100% จากปี2009ฟังแล้วรู้สึกใหญ่มากนะฮะเพิ่มขึ้นตั้ง 100% แต่ว่าอย่าลืมว่าปี2009คือปีที่เศรษฐกิจทั่วโลกมันตกต่ำเพราะฉะนั้นการลงทุนมันก็ตกต่ำไปด้วยแต่เพิ่มมาในปี2010เนี่ย100กว่าเปอร์เซ็นต์ 78,000 ล้านประมาณ 70% ของ 78,000 ล้านนั้นมาในภาคส่วนของการบริการการบริการคืออะไรคือ health คือ telecommunication คือการศึกษาคือท่องเที่ยวคือการบริการทางด้าน
logistics ขนส่ง